ตอนนี้อยู่สนามบินดอนเมืองเทอร์มินอล2กำลังจะบินไปภูเก็ตตอนนี้มาถึงเมืองภูเก็ตแล้วเมื่อกี้ก็ขับรถมาจากสนามบินค่าเช่ารถวันละ 1,100 เขาคิดแค่2วันครึ่งก็คือคืนรถได้วันอาทิตย์ตอนประมาณ3ทุ่มก็ได้เลยก็ตกลงกันไว้ก็ถือว่าถูกนะทีนี้ก็ขับรถมาขับจากสนามบินมาตัวเมืองไม่เท่าไหร่หรอกก็สนุกดีตื่นเต้นดีอะไรอย่างนี้แต่พอเข้ามาในเมืองอ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะถนนแบบจะเป็นวันเวย์ก็เป็นวันเวย์เลยห้ามเลี้ยวก็ห้ามเลี้ยวจะให้เลี้ยวก็ให้เลี้ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับวนอยู่ประมาณ2รอบเพื่อหาร้านนั่งเจอร้านนั่งปุ๊บต้องหาที่จอดรถอีกก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีตอนนี้ก็รอข้าวอยู่กับกาแฟตอนนี้เข้ามาอยู่ในททของจังหวัดภูเก็ตเพราะว่ามีคนเชิญมาได้รับเชิญเนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นไกด์ในตัวเดียวกันคือมันสวยอะมันน่าไปอะมันเหมือนอยู่ในหนังเรื่องไอ้นี่ Once Upon a Time อะที่เป็นซีรีส์ฉากมันสวยจริงเมื่อกี้เดินถ่ายรูปมาตามทางก็จัดว่าโอเคนะเดี๋ยวให้พี่เขาไปดูให้ก่อนตอนนี้อยู่ที่แหลมพรมเทพแล้วเราจะเดินลงไปดูว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบอกเลยถ้ามันขรุขระมากแต่ผลลัพธ์มันต้องออกมาดูดีลองไปดูกันสั่นหน่อยนะเพราะข้างล่างคือหินร้วนๆเราต้องทำมันให้ได้เริ่มเห็นทะเลแล้วใช่ไหมมองตรงไปสิเราจะไปอีกเอ้ามันทุลักทุเลมากเลยเราเริ่มเห็นแหลมไกลๆแล้วมองไปจากข้างบนสิเราลงมาไกลมากเลยมันเหนื่อยแล้วก็ร้อนมากได้น้ำเย็นๆลาดหน้าเลยไม่คิดว่าข้างหน้าเราจะร้อนขนาดนี้โอ๊ยไปจะไปตีกอล์ฟก่อนแล้วไม่ไปแล้วกลับโรงแรมแล้วจริงไว้เจอกันอีกทีที่โรงแรมนะสวัสดีตอนนี้ก็มานั่งอยู่ริมหาดของถาวรบีชรีสอร์ทห้องจัดว่าดีเลยอะเนี่ยห้องเป็นคล้ายๆข้างหลังอะแต่ข้างหลังอันนั้นบีชฟรอนท์ไม่สามารถจ่ายได้คงจะแพงเกินไปเอาบีชคอสเทจแล้วกันอยู่หลังๆไม่ใช่หลังธรรมดาด้วยนะคือหลังสุดกินข้าวอยู่ที่ท่าเรือ
พร้อมแล้วเดินทางเดี๋ยวไม่ใช่พร้อมแล้วมาถึงแล้วเตรียมความพร้อมอยู่คนเยอะมากเตรียมตัวตอนนี้ก็เติมพลังฟังโรงแรมมาให้เบรกฟาสต์บ็อกซ์มาด้วยแต่ว่าให้เอาใส่กระเป๋าไปหมดละเอาไปกินเป็นสแน็คแทนนี่ไก่กำลังเรียนตัวไปเรืออยู่ไก่ต่อนั่นเองรุ่นน้องน้ำไปสองเกาะแล้วกำลังจะไปพักกินข้าวแล้วก็อยู่ที่เกาะอีกเกาะหนึ่งเรียกว่าเกาะ4สนุกมากเหนื่อยด้วยเมื่อกี้กระโดดลงไปแล้วแต่กล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สั่นมากเดี๋ยวจะแวะกินข้าวที่นี่คนเริ่มทยอยขึ้นไปแล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยไปไม่รีบได้ข้าวมาแล้วไปตักบุฟเฟ่มาคือทางบริษัทเขาก็จัดแบบบุฟเฟ่มาไว้ให้ส่วนใหญ่บริษัทดำน้ำไม่ว่าจะภูเก็ตหรือกระบี่ก็ไปมา2ครั้งแล้วก็
าขายที่เราเคยไปอ่ะคือเนี่ยพอมันจะลึกก็ลึกขึ้นมาเลยเพราะว่าคลื่นมันซัดมาแรงมากแล้วคลื่นตรงนี้ก็คือลึกลงมาเลยอ่ะคือมันลาดลงมาเลยไม่ได้เป็นค่อยๆสโลปมาอะไรจะกลับแล้วหมดพลังตอนนี้คนทยอยขึ้นเรืออยู่ได้ขึ้นมาแล้วครับก่อนดูสีน้ำทะเลข้างหลังดิสวยปะต้องไปบายแล้วอ่ะปีที่แล้วได้ไปตั้ง2ทีเนี่ยจะได้ทีเดียวเวลาไม่ค่อยมีปีหน้าก็มาไปดำน้ำมาเหนื่อยๆใช่ป่ะตอนนี้ก็น่าจะ2ทุ่มกว่าแล้วก็แวะมาหาอะไรกินข้างทางขับรถมาจากโรงแรมคือตอนแรกกะว่าจะกินอะไรแบบถูกๆข้างทางอะไรเงี้ยแต่พอเดินไปแล้วเหมือนเขาไม่ต้อนรับคนไทยเลยเดินไปถามราคาปลาเผาว่าพี่ครับตัวเท่าไหร่ครับหันมามองหน้าแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นต่อก็เลยงงว่าเอ๊ะผิดอะไรวะก็เลยเข้าร้านไปเลยละกันซึ่งร้านก็ดีด้วยราคากำลังดีไม่แพงเกินไปบรรยากาศร้านดีตอนเช้าวันนี้วันสุดท้ายในภูเก็ตแล้ววันนี้ตื่นมากินอาหารของโรงแรมตอนนี้มาจอดรถอยู่ตรงทางลงไปนี่คือทางลงดูดิลงเขาไปอ่ะมองขึ้นไปคือสูงมากใกล้ถึงแล้วเย่อีกนิดนึงวันนี้มาอยู่หาดนายทอนหาดนายทอนแล้วลงจากเขามาเมื่อกี้คือน่าจะมาที่นี่ก่อนจะได้เล่นน้ำที่นี่ทีเดียวเลยเดี๋ยวหันไปให้ดูนะตอนนี้ให้ดูขึ้นมาก่อนยังเบาๆน้ำมาแล้วดูดิอยู่สนามบินภูเก็ตแล้วมาถึงเร็วมากทุ่มครึ่งเครื่องออก4 ทุ่มครึ่งคนเยอะมากน่าจะกลับกรุงเทพกันเหมือนกันอ่ะเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะตกใจเลยอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกทั้งปวดหัวนิดๆง่วงๆอะไรอย่างงี้ขอไปซื้อกาแฟกินละกันระหว่างรอเครื่องออกสนุกมากทริปนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็จะมาอีกแน่นอนOh, oh, 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 o